ชังมันเยอะกว่าถ้าเข้าใจอันนี้ก็เลิกชังกันสักทีนี่อธิบายวิชาเลิกชังนะเนี่ย เคยฟังไหมไม่เคยฟังเลยเนาะไม่เคยฟังมาก่อนในชีวิตเลยเนาะวิชาเลิกชังนอกจากจะบอกวิชาล้างกิเลสในตัวนั้นล้างหน้าการอยากได้สุขที่ไม่มีซึ่งเป็นสุขที่เป็นภัยแล้วเนี่ยนะมาเอาสุขที่ไม่มีภัยสุขที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วเนี่ยก็เอาความรู้อันนี้เรื่องกรรมแจ่มแจ้งเนี่ยเข้าไปด้วยได้สองแรงบวกในเวลาจะโกรธเกลียดใครนะโอ้เขาเคยตายแทนเรานะเท่านี้แหละคุณจะหายโกรธเขาเลยเขาสละชีวิตเพื่อเราเขาเคยเลี้ยงเรานะตอนเราลำบากเขาช่วยเราเขาเคยช่วยเราตอนเราลำบากไม่แต่ตายเคยตายแทนเราคุณจะโกรธเขาลงไหมคุณจะโกรธเขาไม่ลงเลยจะบอกให้ ถ้ารู้จักแต่ที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบอยู่ตอนนี้ก็เรานั่นแหละไปมอมเมาเข้ามาคุณจะโกรธเขาลงไหมคุณทำอ่ะคุณมีส่วนทำอ่ะคุณจะโกรธเขาลงไหมคุณควรรับผิดชอบไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาไม่ใช่ไปเกลียดเขามันน่าเห็นใจเขาใช่ไหมที่โดนคุณมอมเมาใช่ไหมมันน่าเห็นใจเขานะใช่ไหมคุณต้องช่วยเขาเห็นใจกันเองช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องทำตัวของคุณให้ดีให้พ้นทุกข์เข้าใจไหมคุณทำคุณนะให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วมันจะเป็นพลังให้เขาซึมซับไว้แล้วเขาจะเอามาใช้เร็วที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าทำกับเทวทัตหรือช่วยใครๆวิธีช่วยคนอื่นที่ดีที่สุดเร็วที่สุดคือทำที่ตัวเรานี่แหละให้พ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดแล้วมันจะเป็นพลังช่วยเขาที่เร็วที่สุดมันไม่ใช่ว่าพยายามสอนเขานะมันยากที่จะสอนเขาจำเอาไว้นะเพราะคุณก็ชังเขาเข้ากระดูกดำเขาก็ชังคุณเข้ากระดูกดำแล้วคุณคิดว่ามันจะง่ายเหรอมันมีวิบากนะพวกเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะจำเอาไว้นะมันไม่ง่ายนะคุณจะสอนเขาโดยตรงนี่ไม่ง่ายนะพระพุทธเจ้าสอนพระเทวทัตโดยตรงไม่ได้นะสอนอ้อมอย่างเดียวเลยทำให้ดูเปิดเผยความจริงออกไปให้เขาบันทึกไว้นี่เร็วที่สุดแล้วแล้วเขาจะพ้นทุกข์เร็วไม่มีวิธีอื่นที่เขาจะพ้นทุกข์ได้เร็วมันมีนะคนที่หมายหัวกันแล้วไม่เผาผีกันเลยไม่ฟังกันเลยเนี่ยนะหลายภพหลายชาติมันจะมีนะระวังมันอย่าไปคิดว่าไม่มีนะมันจะมีนะก็เทวทัตยังไม่ฟังพระพุทธเจ้าบารมีระดับพระพุทธเจ้ายังไม่ฟังเลยมันมีนะหมายหัวกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วเราก็โอ้วิธีช่วยเขาเนี่ยมันเขามีเราก็มีอัตตาต่อเขาตัวตนที่การชังกันนี่มันศรัทธากันไหมมันไม่ศรัทธาแล้วไม่ศรัทธากันมันจะเปิดรับกันไหมไม่เปิดรับนะยิ่งพูดตรงๆก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยเสียศักดิ์ศรีอ่ะไม่เอานะมันคนเราก็มีกิเลสมีศักดิ์ศรีมีอัตตาอะไรเยอะแยะไปหมดมันไม่เชื่อกันมาหลายชาติมันไม่ใช่จะล้างกันง่ายๆนะแต่ถ้าเราทำแล้วยิงลูกชิ่งไปเรื่อยๆจำไว้คนมีอัตตาเนี่ยเขาคุณจะสอนตรงๆก็ไม่ได้สอนต่างอ้อมได้เท่านั้นทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเท่านั้นแล้วเขาจะแอบเอาเพราะมันไม่เสียศักดิ์ศรีเข้าใจไหมมันเคยดูถูกกันมาหลายชาติแล้วมันไม่เปิดใจรับง่ายๆหรอกทำความดีไปเปิดเผยไว้แล้วเขาก็จะเอามีอัตตาต่อกันเนี่ยให้ทางตรงไม่ได้ทางอ้อมอย่างเดียวให้สัญญาเขาบันทึกไว้แล้วถึงวันหนึ่งเขาจะเอามาใช้ถึงวันอันควรเขาจะเอามาใช้แม้แต่คุณนะคุณไปตรวจใจคุณสิคุณมีอัตตากับใครคุณชิงชังใครคุณดูเคยดูถูกใครเอาไว้เสร็จแล้วเขาทำดีแล้วคุณจะแม่เขาทำสิ่งที่ดีที่เด่นขึ้นมาคุณคิดว่าคุณจะถึงแม้แต่เขาเคยดูถูกคุณอะไรก็แล้วแต่คุณดูถูกเขาดูถูกคุณอ่ะมันจะอธิบายยังไงแล้วเขาทำดีขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณมีอัตตากับเขาอ่ะคุณชังเขาคุณเกลียดเขาอ่ะแล้วคุณจะไปเอาสิ่งดีๆกับเขาอ่ะมันเอาคิดถึงคนมีกิเลสเต็มๆเนี่ยนะหรือกิเลสคุณที่เคยมีมันรับเอาง่ายไหมรับง่ายไหมให้คุณไปรับเอาสิ่งดีๆจากคนที่คุณเกลียดเนี่ย
บางทีวางอาหารให้ยังไม่อยากกินเลยใช่ไหมขนาดของกินแท้ๆใช่ไหมบางทีเอาของดีๆมาให้ของคุณเอาคืนไปคุณรู้จักไหมศักดิ์ศรีคนศักดิ์ศรีมันมีกิเลสของมันนะมันร้ายนะกิเลสมันโง่สิ่งดีๆนี่แหละแต่มันชังคนนั้นนะมันไม่มีค่าอะไรเลยนะที่เขาจะมาให้โดยตรงแล้วมันรู้สึกไปเอาอ่ะยิ่งคนที่คุณไปข่มเหงเขาอะไรเขาเสร็จแล้วพอเขามีดีขึ้นมาแล้วคุณไปรับเอาเนี่ยคุณจะรู้สึกมันเป็นไงมันจะรับง่ายไหมรับง่ายไหมไม่เลยใช่ไหมแล้วคุณทำตัวเหนือเขายอดกับเขาแล้ววันหนึ่งเขาทำสิ่งที่ดีเผื่อบางอย่างดีกว่าคุณอ่ะแล้วให้คุณไปรับมันเสียหน้าไหมคนอ่ะแต่ถ้าแอบเอาเนี่ยพอได้ไหมพอได้เนาะดีแอบเอาแต่ให้เปิดหน้าไปเอามันเป็นยังไงฮะเออใช่ไหมมันอายอ่ะมันอายอ่ะอัตตามันมีจริงนะตัวอายอ่ะเชื่อไหมอาจารย์อธิการอธิบายไม่เก่งนะพยายามอธิบายอันนี้มันไม่เก่งอ่ะพยายามทำความเข้าใจหน่อยก็แล้วกันทำท่าเข้าใจหน่อยก็แล้วกันเข้าใจไหมว่าทำไมเก่งอย่างเงี้ยนะมันอายนะบางทีคนที่เขาด้อยกว่าเราแล้วเราจะไปเอาอะไรกับเขาเนี่ยโอ้มันไม่ไหวเนาะเอ้าทำความเข้าใจอันนี้ดีๆเพราะงั้นก็เนี่ยคนที่ชังกันก็นะเลิกชังซะถ้าทำใจได้นะเอาภาคเพียรแล้วเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันนะมันก็จะเบาชีวิตมันก็จะเจริญได้เร็วเรานี่แหละเจริญก่อนแล้วก็จะช่วยให้เขาเจริญได้ด้วยอ้าวรายการธรรมะพาปนทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน